สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตนะครับการเชื่อมต่อระหว่าง GX Work 2เข้ากับ GT Designer 3นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมานะครับโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาคือตัวนี้ครับ Sim GX Work 2ใช่ไหมครับให้เราคลิกขวานะครับดาวน์โหลดมาแล้วคลิกขวาแล้วก็ Extract to File นี้เลยอันนี้ผม extract แล้วนะครับมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในไฟล์นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปอีกนะครับข้างในก็จะมีหลายโฟลเดอร์นะครับให้คลิกไปที่ got ขีดซิมเนี่ยนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะมี2ไฟล์นะครับให้ดับเบิลคลิกไปที่ไฟล์โฟลเดอร์ซิมูเลชันนะครับพอดับเบิลคลิกมาแล้วนะครับดับเบิลคลิกมาแล้วนะครับให้คลิกไปตรงโปรเจกต์นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นเดโมนะครับเดโม30วันก็เปิดเลยครับเดโม30วันนี้ก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่เราเพิ่งติดตั้งไปนะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ปิดไปเลยครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับมันก็จะมีไฟล์นะครับไฟล์ที่ผมทำไว้สำเร็จแล้วนะครับในนี้ก็จะมีใบงานอะไรต่างๆนะครับเข้ามาแล้วนะครับทีนี้โฟลเดอร์ไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์GT Designer 3นะครับเราต้องทำการเชื่อมต่อกับตัว GX Work 2 GX Work 2เราใช้ Simulator 2นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมต่อกับมันนะครับไปที่อันดับแรกเราต้องไป Setting ก่อนนะไป Setting ก่อนSetting นะครับให้ไปที่ Tool นะครับ Tool ตัวนี้นะแล้วไปตรงที่ Simulation นะครับแล้วไปเลือก Set นะครับ Set 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 นะครับแล้วก็คลิกนะครับรอสักครู่นะครับกำลังเปิดอยู่นะครับรอสักครู่พออันนี้นี่เราจะทำการเซตนะครับว่าให้มันซิมเนี่ยเวลามันซิมเนี่ยให้มันซิมกับ GX Simulator 2นะครับอันเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันยังเป็น GX Simulator เฉยๆอยู่ใช่ไหมครับให้เราคลิกเลือกมานี้นะครับคลิกตรงดรอปดาวน์ตรงนี้มานะครับให้เราเลือก GX Simulator 2นะครับตรงนี้ก็จะเป็น Simulator 2แล้วนะครับกด Apply นะครับกด OK นะครับเสร็จแล้วนะครับไอตัวนี้เวลาที่มันซิมมันก็จะซิมกับตัว GX Simulator 2นะครับตัวถัดไปเราก็ต้องไปเลือกตัวคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์คือตัว PLC นะครับที่จะทำการลิงก์ด้วยนะครับให้เราคลิกไปที่แถบ System ตรงนี้นะครับ System ตรงนี้นะเราเลือกไปที่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นPLC รุ่น FX นะครับรุ่น FX ตัวนี้รุ่น FX นะครับเลือกให้เป็นรุ่น FX นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทดลองด้วยการให้เป็นรุ่น FX นะครับแล้วกดโอเคนะครับแค่นี้ครับเรื่องของการเซตติ้งและเรื่องของGT Designer อันดับแรกคือเราต้องเซตติ้งเรื่องของคอนโทรลเลอร์ก็คือเรื่องของ PLC ที่จะใช้ซิมูเลชันนะครับ2ก็คือซิงตัวซิมูเลชันที่ใช้กับตัว GX Work 2ก็คือGX Simulator 2นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ดรอปดาวน์มันลงไปก่อนครับเดี๋ยวเราขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดตัวโปรแกรม GX Work 2ขึ้นมานะครับมาเปิดตัว GX Work 2ขึ้นมานะครับแล้วก็ New นะครับ New ขึ้นมาใหม่เราเลือก FX นะครับเพราะเมื่อกี้เราซิมูเลชันเราจะใช้ตัวรุ่น FX เนะ FX 3U นะครับแล้วก็เป็นแบบโปรแกรมแบบง่ายนะใช้ภาษา Letter ผมกดโอเคนะครับพอกดโอเคเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับปิดไปได้เลยเรื่องภาษาเราไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเราลองมาเขียนอันดับแรกให้เห็นก่อนนะครับว่ามันสามารถเชื่อมต่อกันได้ไหมนะครับอันดับแรกก็คือผมกดตัวนี้นะครับยังไม่ได้เขียนโปรแกรมอะไรเลยนะผมกดซิมนะครับเนี่ย start stop sim ตัวนี้คลิกเลยครับไม่มีโปรแกรมว่างเปล่าเนะ
แล้วกด close ครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กด gx simulator 2เนี่ยเรากด drop down ลงไปนะครับเดี๋ยวเราดึงตัวนี่ครับตัวนี้ข้างล่างนี้ก็คือ GT Designer 3ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราไปที่ Tool นะครับแล้วก็ไป Simulator แล้วกด Activate ก็ได้เลยนะครับ Activate ตัวนี้ได้เลยหรือกด Sim ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมลองกดตัวนี้เนี่ยสิ่งสำคัญนะครับในการ Simulation เราต้องเริ่มจาก Sim ตัว GX Work 2ก่อนนะครับ Sim GX Work 2ก่อนแล้วค่อยมา Sim GTนะครับถ้าเราซิม GT เลยมันจะหา PLC หา Simulator 2ไม่เจอนะเห็นไหมครับเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับเชื่อมต่อกันได้แล้วเราอาจจะแบ่งโซนออกมานะครับว่าตัวซอฟต์แวร์เราก็ย่อลงซอฟต์แวร์อีกข้างนึงนะซอฟต์แวร์ข้างนึงตัวซิมูเลเตอร์ข้างนึงนี่ครับแบ่งครึ่งเวลาเราเขียนโปรแกรมเราจะได้ดูการใช้งานของมันนะครับอันนี้เนี่ยผมทำมาเป็นใบงานนะครับใบงานให้เราได้ดูนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้ Thumbnail นะครับ Thumbnail นะครับเรื่องของ Car Park นะครับเดี๋ยวเราจะมีใช้ Car Park นะครับเรื่องของไม่ได้ส่งเข้าไปสรุปแล้วนะครับมันสามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับเดี๋ยวนะนะครับก็Data นะครับตัว Data ก็มีนะครับไปที่ Homeตัวแรมนะครับเราใช้ตัวแรมตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเขียนโปรแกรมง่ายๆโดยการควบคุมแรมตัวนี้ดูนะผมกดปิดไปก่อนนะครับกดปิดไปก่อนเลยแล้วก็ดับเบิลคลิกกลับมาที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับแล้วก็stop simulation ก่อนนะครับแล้วมาลองเขียนโปรแกรมดูนะครับทีนี้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือตรงนี้นะถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมนะครับให้คลิกที่ตรงนี้นะครับรูปเขียนโปรแกรมนะครับคลิกครับที่คีย์บอร์ดของเรานะครับเรากด F5 นะครับพิมพ์คำว่าพิมพ์ว่า X0 เนอะนี่ภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนภาษานิดนึงนะครับเปลี่ยนภาษา X0 นะครับแล้วก็ Enter นะครับแล้วก็ที่คีย์บอร์ดนะครับกด F7 นะครับพิมพ์คำว่า Y0 นะครับแล้วก็ Enter นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับเรากด F5 เหมือนเดิมนะครับแล้วพิมพ์คำว่า Y0 แล้วก็ Enter นะครับเสร็จแล้วนะครับเรากดที่คีย์บอร์ดนะครับเรากด Ctrl ค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มลูกศรขึ้นปุ่มลูกศรลงนะครับหรือไปทางหน้าไปข้างหลังได้หมดเลยนะนะครับใช้กดค้างไว้นะกดคอนโทรลค้างไว้เรากดขึ้นแล้วก็ปล่อยปุ่มนะครับเสร็จแล้วเรากด F6 นะครับที่คีย์บอร์ดเรากด F6 เราพิมพ์คำว่า X1 นะครับแล้วก็ Enter เป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับเป็นโปรแกรมง่ายๆทีนี้เราก็ compile โปรแกรมนะครับกด F4 นะครับเสร็จแล้วเรา compile เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการ simulation นะครับ simulationSimulation นะครับโอเค Simulation เสร็จแล้วดรอปดาวน์ลงไปนะครับเราไปเปิด GT Designer ของเรามาแล้วก็เปิดซิมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าผมซิมตัว PLC ตัว FX ก่อนนะครับ FX GX ก่อนพอซิม GX เสร็จเราค่อยมาซิม GT นะครับเดี๋ยวเราเปิดตัวซอฟต์แวร์ GX ขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับอาจจะได้เห็นตรงนี้นะครับผมจะไปที่คลิกที่แรมนะครับแล้วเปิด Power ผมลองอันนี้เป็น X0 นะผมลองกด X0 นะครับเห็นไหมครับ Y ก็ติดผมกด X1 Y ดับเห็นไหมครับเป็น Simulation ให้เราเห็นเลยว่าเราสามารถคอนโทรลได้และมันก็มีการเชื่อมลิงก์นะครับเชื่อมลิงก์กับตัว GX 2กับจุดตัวดีไซเนอร์3นะครับก็หวังว่าคงเข้าใจนะครับ